มันก็คือจริงๆเราทราบเรื่องมาจากทางพี่ๆทางนาดาวนะคะเหมือนมีคนมาบอกว่าเห็นว่ามีคนแอบถ่ายฝนกับแพรวาซึ่งก็เรื่องประมาณสัก2เดือนที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดำเนินการแจ้งความแล้วก็ล่าสุดที่ออกมาอัปเดตเพราะว่าสามารถจับแอดมินคนที่เอาคลิปมาขายได้แล้วค่ะตอนที่รู้ว่าโดนแอบถ่ายค่ะรู้ไหมคะว่ามันคือเหตุเกิดณตอนไหนเมื่อไหร่ยังไงคลิปของหนูนะคะส่วนตัวหนูจำได้ว่าเหมือนเราไปทำงานอะไรที่ไหนค่ะแต่ว่าเรื่องแบบระยะเวลาเนี้ยเราจำไม่ได้เราก็เลยต้องเหมือนกลับไปรีเช็คว่างานเนี้ยเราทำแบบเมื่อไหร่แบบเดือนไหนปีไหนซึ่งก็เป็นประมาณแบบ2557ก็ประมาณ5-6 ปีแล้วค่ะก็คือหน้าค่อนข้างเปลี่ยนแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ยังจำได้อยู่ว่าเฮ้ยนั่นคือเราแล้วก็ก็เราก็ใช้ได้อยู่ตอนนั้นใช่ใช่ค่ะตัวเย็นไปหมดเลยค่ะเพราะว่ารู้เหมือนรู้พร้อมกันแล้วดูแล้วก็ตอนแรกอะคือนึกว่าแบบเขาคงแบบถ่ายเล่นแหละคงไม่ใช่คลิปจริงแต่พอดูแล้วก็ก็มันไม่ควรจะเป็นแบบไม่ควรจะเห็นอะเนาะคือตอนที่ทราบค่ะเหมือนพี่ผู้จัดการโทรมาแบบว่าเนี่ยมีคลิปหลุดนะแล้วก็ตกใจบอกว่าหนูไม่เคยถ่ายคลิปที่ไหนนะคะไม่มีคลิปหลุดนะคะไม่ใช่หนูหรอกมาต่อชัวร์พอส่งมาก็อ๋อเป็นคลิปแอบถ่ายซึ่งแบบก็เลยพยายามให้พี่ทีมงานช่วยกันดูว่ารูปเนี้ยสถานที่เนี้ยมันเป็นที่ไหนเพราะว่าจริงๆมันค่อนข้างยากเนื่องจากคำบอกใบ้มันน้อยมากสถานที่ที่ถ่ายคือมันเป็นห้องน้ำหญิงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจะจำไม่ได้ขนาดนั้นว่าห้องน้ำเนี้ยเป็นห้องน้ำของที่ไหนแต่ประจวบกับว่าชุดที่ใส่ค่ะไม่ใช่ชุดของฝนจะเรียกว่าเป็นเสื้อกองน่าจะเป็นชุดวันฟิตติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพยายามไปดูว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคาแรคเตอร์ไหนตัวละครไหนที่ใส่เสื้อผ้าประมาณนี้บ้างก็ตอนนี้ทีมงานก็ยังช่วยกันรื้อดูอยู่ว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรคือเรามีเรื่องที่สะกดไว้แล้วแต่ก็ยังไม่อยากฟันธงว่าเป็นของกองไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ที่แต่ละกองเขาก็พยายามรีเช็คให้ว่าณวันนั้นเนี่ยสไตลิสต์เป็นใครตากล้องทีมไฟเป็นทีมไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเป็นทีมไหนอ่ะคือเขาเรียกว่าคะทีมงานหนึ่งทีมไม่ว่าจะเป็นทีมไฟทีมเสื้อผ้าหรือทีมโลเคชั่นไม่ได้ทำงานที่ละครหรือซีรีส์เรื่องเดียวคือ6-7ปีที่ผ่านมาเขาอาจจะทำมาเป็นร้อยเรื่องแล้วแล้วไม่รู้ว่ามีนักแสดงอีกร้อยคนที่จะต้องโดนแบบนี้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าเราไว้ใจอยู่แล้วเวลาไปทำงานกองถ่ายแต่ว่าทั้งสองคลิปไม่ใช่เหตุการณ์เดียวกันเป็นใช่ค่ะคนละเหตุการณ์คนละที่กันแต่ว่าประมาณเดือนเดียวกันคือที่ออกมาคู่กันเพราะว่าคนขายเนี่ยค่ะขายเป็นแพ็คเลยเป็นคลิปฝนบวกแพรวาฝนแพรวาราคาเท่านี้ใช่เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือมีแนวโน้มไหมว่าเป็นคนถ่ายทีมเดียวกันเขาก็เลยแบบรวบคลิปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราโกรธไหมฮะคลิปที่ออกมาน่ารักที่สุดอ๋อค่ะโกรธมากค่ะแต่ว่าถ้าจับคนทำแบบคนที่ถ่ายได้เลยก็จะดีมากตอนนี้เราได้แค่แบบเหมือนตัวแอดมินเพจเฉยๆค่ะเขาไม่ได้คุยกับแอดมินแต่ได้ถามเขาไหมว่าทำแบบนี้กับฉันบ้างเป็นพี่ตำรวจคุยค่ะเราไม่ได้เจอตัวเขาเองแต่ว่าพี่ตำรวจก็เล่าให้ฟังว่าจับได้เนี่ยมีคอมพิวเตอร์เมมเต็มทั้งสองเครื่องเป็นพันๆคลิปเลยค่ะมีที่เป็นคลิปของเยาวชนด้วยที่อายุน้อยกว่า18ซึ่งก็จะโดนคดีหนักขึ้นอย่างเราคนละสั้นเขามีแบบดาราศิลปินท่านอื่นโดนด้วยไหมตำรวจได้แจ้งคือด้วยความที่ผมรู้สึกว่าคลิปมันคงเยอะมากพี่ตำรวจเขาคงยังไล่ดูไม่ครบอะค่ะเพราะว่าโอ้โหเมมโมรี่การ์ด2เครื่องนี่ไม่รู้ว่ากี่พันคลิปเลยแต่เขาก็พยายามจะดูอยู่ค่ะถ้าเกิดเขาทราบเรื่องเพิ่มก็คงจะแจ้งมาตำรวจได้แจ้งไหมว่าเขาทำการข่าวมานานแล้วรู้เรื่องเป็นอาชีพเลยแหละค่ะไม่ถือว่าคลิปเราครับอ๋อคลิปเราพี่ตำรวจไม่ได้ระบุว่าแบบเริ่มขายคลิปมานานแค่ไหนแล้วแต่รู้แค่ว่าคนที่เป็นแอดมินเนี่ยค่ะคือทำสิ่งนี้เป็นอาชีพยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยด้วยนี่นะเราที่คุยกับตำรวจที่จะไปจับกลุ่มคนจับคลิปได้ทันหรือเปล่ามีแนวโน้มจะทำได้หรือเปล่าก็คือก็ต้องถามจากคนขายว่าเขาได้คลิปมายังไงซึ่งล่าสุดคือเขาก็อ้างว่าซื้อใหม่ทีนึงค่ะมันก็ต้องย้อนไทม์ไลน์ไปนานมากซึ่งก็ยากอยู่เหมือนกันกับความตั้งใจของเราสองคนก็คืออยากให้กับคนที่ขายกับขายใช่ค่ะเพราะเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่คนเดียวก็ได้อาจจะแบบทั้งทีมก็ได้หรือว่าเอ้ยอยู่คนละบริษัทกันแต่ว่ารู้จักกันทำเป็นขบวนการอะไรเงี้ยค่ะซึ่ง
โอ้โหเรานักแสดงทุกวันนี้ทำงานกันปีนึงไม่รู้กี่กองทั้งวันฟิตติ้งวันถ่ายจริงแล้วเราก็ค่อนข้างไว้ใจทีมงานเนอะว่าแบบโอเคเขาจัดทุกอย่างเป็นสัดเป็นส่วนไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำแสดงเขาก็แยกไว้ให้ซึ่งมันก็เลยเหมือนเป็นช่องโหว่นิดนึงของฝนเพราะว่าอย่างเราแบบพยายามดูคลิปอะไรเงี้ยเพื่อจะหาข้อมูลแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกห้องมันปิดไว้หมดเลยเปิดห้องเราห้องเดียวแล้วเวลาไปทำงานนะคะทีมงานก็มาจะบอกว่าโอเคห้องน้ำแรงนะให้เข้าห้องนี้เราก็รู้สึกว่าเออดีจังเลยเขาแบบดูแลเราเราจะได้แบบโอเคไม่ต้องต่อคิวแล้วว่าเวลาไปทำงานทุกคนจะได้ไม่ต้องรออะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเป็นช่องโหว่ว่าเขาก็จะรู้ว่านักแสดงเนี่ยจะมาเข้าห้องนี้เขาก็สามารถรออยู่ห้องข้างๆได้เลยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกไหมนะว่าสามารถดำเนินคดีอย่างไรได้บ้างอย่างไรได้บ้างค่ะที่โพสต์ของตัวแอดมินเพจใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่คือที่เขาแจ้งมาตอนนี้แอดมินโดนโทษอะไรบ้างคนที่ตัดแอดมินเพจต้องรอขึ้นศาลค่ะแต่ว่ากฎหมายมันระบุไว้ว่ามันจะมีโทษประมาณนี้อยู่ในสโคปเท่านี้ซึ่งเราได้โพสต์ไว้ใน Instagram ซึ่งอันนั้นเป็นข้อมูลที่คุณตำรวจให้มาหลังจากนี้มันจะต้องแบบระวังความระวังเราไปทำงานที่ไหนเข้าห้องน้ำต้องสถานที่หรือต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องสถานที่ก็ระแวงค่ะระแวงมากทุกวันนี้เหมือนเวลาเข้าห้องน้ำคือพอเราเห็นทางคลิปตัวเองแล้วก็คลิปพี่ฝนด้วยเราก็เหมือนแบบต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นแบบสมมติเราจะไปเปลี่ยนชุดที่ไหนเราก็ต้องแบบเหมือนแบบก้มดูนู่นนี่นั่นว่าแบบมีหรือเปล่าหรือว่าเราจะเลือกเปลี่ยนในที่ที่เราแบบค่อนข้างมั่นใจหรือว่าอย่างห้องน้ำอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เข้าไปหนูก็จะต้องมองแล้วมองมันทำให้เหมือนแบบวิตกกังวลด้วยค่ะทำให้การใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นไหมใช่ค่ะต้องหล่อนหล่อนมากเวลาแบบมันเหมือนแบบไม่อยากเข้าห้องน้ำข้างนอกเลยหรือว่าไม่อยากเปลี่ยนชุดข้างนอกเลยเราจะเหมือนแบบต้องพร้อมจากบ้านหรือถ้าเราปวดฉี่มากๆเราก็แบบอยากกลับมาเข้าห้องน้ำที่บ้านเพราะเรารู้สึกว่ามันแบบปลอดภัยกว่าแล้วถ้าในกองเราต้องมีวิธีการยังไงบ้างเซฟตัวเองเพื่อที่จะว่าไม่ให้เกิดแผลโหจริงๆหนูเป็นคนเซฟตี้สูงมาแล้วหมายถึงว่าเวลาไปทำงานอย่างเช่นเรื่องการแต่งตัวเราก็รู้แล้วว่าเราต้องเซฟตรงไหนบ้างเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนชุดเราต้องใส่ชุดหลายแบบก็คือให้มันเซฟที่สุดแต่ว่าคือเราก็เช็คแล้วนะว่าโอเคสำรวจดูความเป็นไปโอเคดูปลอดภัยดีแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรปลอดภัยที่สุดค่ะอนาคตไปทำงานอ่ะเราก็ยังจะไม่รู้อยู่ดีว่าคนที่ใช้ห้องน้ำอยู่ข้างๆเราอ่ะเขาจะเป็นยังไงเพื่อนบางคนนักแสดงถึงขั้นโดนปีนห้องน้ำดูก็มีนะคะไม่แอบถ่ายนะคือปีนมาดูเลยก็เจอกันมาแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นคงต้องแบบไปไหนอาจจะพาพี่ทีมงานไปด้วยหรือว่าพาแบบพี่ผู้จัดการไปช่วยคุมด้วยก็คือน่าจะทำได้ดีที่สุดเท่านี้แล้วค่ะเหตุผลที่เราตัดสินใจออกมาพูดเพราะอะไรเพราะว่าบางคนพอรู้ข่าวเราอาจจะอยากกลับไปหาดูหรืออะไรเงี้ยเพิ่มมากขึ้นเราอยากออกมาพูดค่ะคือตอนที่ฝนกับแพรวาทราบข่าวเนี่ยแล้วรู้ว่าแบบมีคลิปแล้วเราได้ดูก็คือพูดตรงว่าเหมือนนอยไปเลยไม่กล้าออกไปไหนอยู่หลายวันเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราออกไปแล้วคนที่เราเดินสวนเนี่ยเขาดูคลิปเรามาหรือเปล่าเขาจ้องเขาสังเกตเรามันก็รู้สึกไม่ปลอดภัยมากๆจนแบบเริ่มตั้งสติได้ก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะสิ่งที่เราทำคือพฤติกรรมของมนุษย์ที่ใช้เป็นปกติคนที่ผิดเนี่ยคือคนที่มาแอบถ่ายคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติมากๆเลยจริงๆถ้าแบบว่าเพื่อนคนรู้จักคนใกล้ตัวหรือครอบครัวรู้ว่าคนใกล้ชิดมีพฤติกรรมแบบนี้ควรจะส่งไปพบแพทย์ค่ะเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ต้องรักษาจริงๆน่าเป็นห่วงมากๆห่วงตัวคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้เองห่วงคนรอบข้างเขาด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติอะมันชื่นชมว่ามันเป็นกระบอกเสียงในการแสดงผู้ใบในการค่ะคือส่วนตัวเราคิดว่าถ้ามันมีคลิปเราสองคนที่เหมือนแบบระมัดระวังขนาดนี้เราไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆในวงการคนอื่นอะเขาจะรู้ถึงภัยนี้หรือเปล่าว่าแบบเราอาจจะไม่ระวังตัวอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะมีคลิปอีกหรือเปล่าเราเลยเหมือนแบบก็ไหนๆมันก็มีคนเห็นแล้วเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราก็จะมาเป็นแบบตัวแทนแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้แบบทุกคนให้ระมัดระวังตัวกันมากขึ้นตอนนี้ก็ควบคุมคลิปไม่ให้เปิดแพร่อะไรได้หรือไม่ขนาดนั้นเนาะเพราะว่าคือใน1คลิปมันสามารถเซฟไปได้ไม่รู้กี่หมื่นคนนะคะตำรวจก็คงยังตามไม่ทันขนาดนั้นซึ่งจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าเกิดออกมาพูดก็จะมีคนพยายามแชร์ต่อใช่ค่ะก็จะไปเสิร์ชดูพยายามไปหาดูซึ่งก็แบบว่าขอความเห็นใจกันนิดนึงนะคะค่ะพวกที่ขอวาร์ปใน Facebook เนี่ยค่ะ
ขอความเห็นใจกันนิดนึงเพราะว่าหนูตามอ่านคอมเมนต์แล้วก็เห็นแบบใช่มีคนมาขอแบบไหนไม่ผมไม่เชื่อขอวาร์ปหน่อยเรารู้สึกว่าโอเคคุณอาจจะไม่เชื่อแต่ว่ามันคือเรื่องจริงนะคะไม่ต้องแบบมาขอวาร์ปดูเพราะมันไม่ใช่เรื่องตลกที่จะเอามาแบบส่งคลิปนักแสดงไปดูกันเล่นนะคะก็ค่อนหนูก็ค่อนข้างคือหนูรู้สึกว่าโอเคคนที่มาขอวาร์ปก็เรื่องนึงแต่ว่าคนถ่ายอ่ะหนูอยากเจอมากๆที่สุดเพราะรู้สึกว่าหนูอยากรู้ว่าทำไมหรอทำไมทำแบบนี้ทำไมหรอเพื่ออะไรหรออยากดูทำไมหรอที่บ้านแบบทำไมอ่ะทำไมถึงต้องมาทำที่ทำงานหรออะไรอย่างเงี้ยขอโทษค่ะโมโหอ่ะไม่ชอบใช่หมายถึงคนถ่ายรู้สึกว่าแบบเขาแบบทำไมมันไม่มีมันมีอาชีพอื่นที่ได้ทำแล้วได้เงินที่มันสุจริตมากกว่านี้ทำไมถึงแบบไม่ทำหรอค่ะแล้วก็จริงๆพวกเรามีรูปสวยๆเยอะแยะใน Instagram นะคะใช่ค่ะฝากไปดูได้บันเทิงใจกว่าเยอะเลยอ่ะจริงๆไม่ต้องมาแอบถ่ายนะคะนักคำนี้คือเราก็ยังไม่รู้ว่าคลิปมันถูกเผยแพร่ไปในกว้างไม่ทราบค่ะแต่ก็จะมีบ้างที่แบบมีเพื่อนมาบอกหรือว่ารุ่นพี่มาบอกว่าเฮ้ยที่ทำงานแบบดูคลิปน้องอยู่นะเราก็แบบอ่ะเอาละโอเคใช่แล้วก็รับรู้ว่าโอเคมันต้องมีคนเซิร์ชดูอยู่แล้วหลังจากที่เป็นข่าวอะไรเงี้ยค่ะค่ะจริงๆที่ออกมาพูดรู้สึกว่าเราก็เคยอยู่ในจุดที่ตอนรู้ข่าวใหม่ๆแล้วมันเครียดแล้วมันดาวมากซึ่งหลายๆคนไม่สามารถผ่านจุดนั้นมาได้น้องบางคนแบบยังอยู่วัยเรียนอยู่แล้วโดนแอบถ่ายคือบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายก็มีนะคะพอรับไม่ได้กับการที่เฮ้ยเขาต้องไปโรงเรียนแล้วเขารู้ว่าทุกคนน่ะแบบดูคลิปเขาอยู่นะหรือเคยดูคลิปเขาหรือกังวลว่าคนที่เจอเนี่ยจะเคยเห็นคลิปเขาหรือเปล่ามันใช้ชีวิตยากมากๆคือพวกเราสำหรับเรายังโชคดีที่แบบค่อนข้างโตมีวุฒิภาวะในการแบบปรับตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าหยุดเถอะพฤติกรรมแบบนี้ค่ะมันไม่มีอะไรดีกับใครเลยครับคุณพ่อคุณแม่เขาก็ช็อกมากๆค่ะคือตอนที่เรารู้ข่าวอะไรเงี้ยเรารู้ว่ามีคลิปหลุดมาเงี้ยเรายังไม่ได้บอกเขาเรากลัวว่าเขาจะแบบคือด้วยความที่ว่าเราเป็นลูกสาวด้วยถ้าเขารู้ว่าเฮ้ยลูกเรามีแบบคลิปแบบนี้อยู่เขาจะยิ่งแบบไม่ดีต่อสุขภาพเขาด้วยเราก็เลยเลือกที่จะยังไม่บอกแล้ววันที่เราจับแอดมินเพจได้ที่เรารู้สึกว่าโอเคเราสองคนต้องมาทำข่าวแล้วเราก็เลยบอกเขาว่าแบบม้ามีงี้นะก็เล่าให้เขาฟังเขาก็แบบค่อนข้างช็อกเพราะว่ามันไม่เชิงแต่มันจะเป็นแบบเหมือนมันข้ามจุดร้องไห้มาแล้วมันเป็นเหมือนพารานอยมากกว่าใช่เป็นแบบเหมือนระแวงไปหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะจนบางคนก็วันสองวันแรกคือแบบแทบไม่กินไม่นอนเลยคือมันคิดอยู่ในหัวคือหนึ่งหาทางออกว่าโอเคหลังจากนี้ทำยังไงสองคือพยายามจะสืบหาว่าไอเหตุการณ์เนี้ยมันคือที่ไหนเมื่อไหร่มันก็เลยแบบมันเป็นเรื่องที่แบบวนอยู่ในหัวอยู่ช่วงวันแรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็โอเคทำตามสเต็ปไปแจ้งความต้องให้ข้อมูลเพื่อให้มันมีการสืบได้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็รอทุกอย่างตามสเต็ปใช้เวลานานแค่ไหนแจ้งความจนตำรวจสามารถจับได้เนี่ยหลายเดือนแล้วเหมือนกันค่ะใช่ประมาณสองเดือนค่ะขอบคุณครับพร้อมด้วยกระบวนการตรวจสอบใช่ก็อยากฝากทุกคนให้เป็นนาตาชาโรมานอฟสืบหาคนที่ถ่ายเพราะว่าพวกหนูแบบเหมือนเราก็มีข้อมูลมาสุดเท่านี้ค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะว่านักแสดงหลายๆคนก็ DM มาหาใช่คลิปฉันไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยฉันโดนหรือเปล่าบอกฉันไม่รู้แต่ก็ทุกคนก็สุ่มเสี่ยงมากๆเลยใช่แล้วไม่ใช่แค่นักแสดงกับเพื่อนนักแสดงผู้หญิงที่โทรหาหรือว่าอะไรเพื่อนผู้ชายโทรมาก่อนเพื่อนผู้หญิงบอกอืมโอเคเพื่อนผู้ชายแบบโทรมาว่าแบบเฮ้ยที่ไหนตรงไหนหรอเฮ้ยจะเรารู้หรือเปล่ามีคลิปใครอีกหรือเปล่ามีมีแบบมีเรามั้ยเพื่อนผู้ชายก็ยังแบบวิตกกังวลเหมือนเราเลยค่ะก็เลยอยากจะฝากทุกคนเนาะก็เป็นหูเป็นตากันค่ะใครแบบรู้อะไรหรือเห็นว่าใครไปใช้ไหนก็ DM มาหลักไมค์ก็ได้ค่ะใช่ก็มั่นใจว่าตำรวจน่าจะตามคนไทยเก็บได้หวังว่าค่ะหวังว่าไม่ใช่หน้าที่เราในการเลือกค่ะเป็นอำนาจศาลพวกหนูก็คงถึงอยากก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่เกินหน้าที่เราไปแล้วใช่